อนนี้นะครับเราอยู่ที่เมืองโพธารามจังหวัดราชบุรีครับเป็นเมืองเล็กๆนะครับที่ไม่ไกลจากตัวเมืองราชบุรีนะฮะแค่ประมาณ26กิโลเท่านั้นเองครับบอกได้เลยว่าเมืองแห่งนี้นะครับมีความเป็นศิลปะมีความเป็นอาร์ตแบบน่ารักน่ารักนะฮะดูแถวที่ผมนั่งอยู่นี้นะครับเรียกได้ว่ามีเสน่ห์ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวสาเหตุก็เพราะว่าคนในชุมชนเนี่ยนะครับเขารวมตัวกันเพื่อที่จะรักษานะฮะวัฒนธรรมนะฮะวิถีชีวิตของคนในชุมชนเนี่ยเอาไว้จนเกิดชมรมเล็กๆนะฮะที่ชื่อว่าอย่าลืมโพธารามและในวันนี้นะครับเราก็มีโอกาสนะฮะที่จะได้พูดคุยกับหนึ่งในสมาชิกของชมรมนี้ด้วยจะเป็นใครนะฮะเดี๋ยวตามมาเลยครับและตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็อยู่กับหนึ่งในสมาชิกชมรมอย่าลืมโพธารามครับนั่นก็คือพี่อ้วนนั่นเองครับผมคุณผู้ชมครับพี่อ้วนสวัสดีครับมาโพธารามทั้งทีครับผมนอกจากตรงบริเวณนี้แล้วยังมีที่เที่ยวอื่นที่น่าสนใจไหมครับเรามีวัดโพธารามซึ่งเป็นวัดมอญมีจิตรกรรมฝาผนังอายุประมาณ250 ปีที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่เคยวาดใหม่มีมาตั้งแต่250 ปีที่แล้วนั่นแสดงว่าคือ250 ปีนี่คือภาพก็คือแบบภาพตั้งแต่ดั้งเดิมเลยไม่มีแบบมีการภาพวาดเพิ่มเลยไม่มีการวาดเพิ่มค่ะแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะอ๋อที่วัดคงคารามจะมีพิพิธภัณฑ์ด้วยค่ะมีโรงมอญด้วยนะคะมีวัดไซวัดหนึ่งนะคะวัดไซเนี่ยจะมีรอยพระพุทธบาทอยู่ในเก๋งจีนแล้วก็อยู่ในวัดมอญอยู่ในเก๋งจีนค่ะมีเก๋งจีนครอบรอยพระพุทธบาทอยู่แต่อยู่ในวิหารของวัดมอญ Amazing ไหมคะมันหลายเชื้อชาติหลายวัฒนธรรมหลายค่ะแล้วทำไมเราถึงอยู่รวมกันได้เพราะเราเป็นคนไทยไงคะถึงว่าคุณจะเป็นไทยเป็นจีนเป็นลาวเป็นมอญเราก็อยู่ในนี้ค่ะแค่วัดสองวัดนี่ที่พี่บอกมาก็น่าสนใจมากแล้วนะครับแล้ววัดไซเนี่ยตอนนี้กำลังจะมีงานบุญใหญ่ๆก็คืองานประเพณีลอยกระทงเรามีการลอยกระทงสีที่วัดไซนี่แหละที่วัดไซอารีรักษ์เรียกว่าเหมือนเป็นงานวัดประจำปีได้ไหมครับได้ค่ะมันเป็นงานประจำปีของวัดมอญเราจะมีการจุดประทีปรอบวิหารแล้วก็มีการตามประทีปรอบโบสถ์แล้วก็มีลอยกระทงสีที่แม่น้ำวันที่25 พฤศจิกายนค่ะปีนี้มาลอยกระทงที่วัดไซกันแม่รู้ที่เที่ยวแล้วครับคุณผู้ชมครับที่พี่วันแนะนำมาแต่ว่าถ้าเที่ยวเยอะมันก็ต้องหาของกินอร่อยด้วยสิครับว่าเมืองโพธารามเนี่ยมีอะไรครับผมเต้าหู้ดำขึ้นชื่อเลยค่ะเต้าหู้ดำค่ะชื่อร้านอะไรครับร้านเต้าหู้ดำแม่เล็กค่ะเต้าหู้ดำแม่เล็กครับต้องไปชิมแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณพี่วันมากเลยครับที่ให้ข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยครับผมดีค่ะคุณผู้ชมครับร้านเต้าหู้ดำแม่เล็กครับเจ้าแรกเจ้าเดียวของประเทศไทยที่เมืองโพธารามตรงนี้สวัสดีครับคุณลุงครับเจ๊เล็กไปไหนครับผมอ๋อแม่อยู่ข้างในครับคุณแม่ไม่สบายเหรอครับวันนี้ก็แกมึนๆศีรษะอยู่อันนี้เขาบอกว่านี่คือเต้าหู้ที่บอกมีชื่อเสียงของที่นี่เลยใช่ไหมครับครับเขาบอกว่าเต้าหู้ดำเนี่ยเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยด้วยครับมันมีที่อื่นเหมือนกันแต่รสชาติไม่เหมือนกันขายไงครับเนี่ยก็ตอนนี้ชิ้นละ20ครับชิ้นละ20เหรอครับครับผมผมขอสัก5 ชิ้นโอ้ให้ชิมด้วยครับเดี๋ยวลองชิมดูได้ครับในตัวปลายจะใส่แป้งเขาได้มันออกหวานนะครับมันเหมือนเป็ดเหมือนน้ำพะโล้ครับแต่มันหอมครับคุณผู้ชมเดี๋ยวชิมอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มครับดีครับคุณผู้ชมคุณภาพดีมากครับเดี๋ยวชิมครั้งนึงผมได้ของทานและของฝากจากโพธารามที่เที่ยวมีชื่ออื่นไหมครับก็มีหนังใหญ่วัดขนอนนะครับครับที่เราเชื่อหนังจะลงนะครับงั้นขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวผมขอของฝากด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะไปวัดขนอนต่อขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตามผมไปดูต่อว่าผมจะไปเที่ยวที่วัดขนอนเนี่ยจะมีอะไรให้ทำบ้างตามไปตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับเราอยู่ที่วัดขนอนหนังใหญ่ครับและก็ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าในวัดแห่งนี้ครับจะมีพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่อยู่ด้วยครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเข้าไปเดินชมด้านในครับเขาได้มีการเก็บรักษาตัวหนังใหญ่เอาไว้อย่างดีเลยนะฮะยังมีความสมบูรณ์อยู่ด้วยนะฮะและในแต่ละรูปแต่ละตัวเนี่ยนะครับก็จะมีการบอกชื่อแล้วก็ประวัติความเป็นมาด้วยแต่มาเที่ยวแบบขั้นเทพแบบนี้นะครับ
มีกูรูผู้รู้มาอธิบายให้เรามากขึ้นแน่นอนครับวันนี้ครับผมได้รับโอกาสจากท่านเจ้าอาวาสพระครูพิทักษ์ศิลปาคมจะมาให้ความรู้กับเราผมนมัสการครับท่านเจ้าอาวาสครับขอเจริญพรวันนี้ครับได้โอกาสดีมากครับผมก่อนอื่นผมต้องขอสอบถามก่อนเลยนะครับว่าความเป็นมาของหนังใหญ่วัดขนอนเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับหนังใหญ่เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงเป็นการเล่นของหลวงมหรสพการแสดงแขนงนี้เป็นมหรสพที่เรามีรากมาจากหนังตะลุงประมาณ500กว่าปีแล้วที่หนังใหญ่เกิดขึ้นในบ้านเราโอ้โหครับเป็นมหรสพที่แสดงเกี่ยวเนื่องกับงานของพระมหากษัตริย์การแสดงหนังใหญ่วัดขนอนนี้เกิดขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่5ประมาณ100กว่าปีครับโดยท่านพระครูสัทธาสุนทรหรือว่าหลวงปู่กลมอดีตเจ้าว่าวขนอนเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างไว้ครับในที่สุดเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่2ทำให้เราลืมงานศิลปะการแสดงหนังใหญ่นี้ลงไปการกลับมาของหนังใหญ่เนี่ยกลับขึ้นมาในสมัยอาตมาที่มารับงานตรงนี้นะฮะเป็นโครงการพระบริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยเป็นฝ่ายสนองโครงการพระบริครับอันนี้จึงทำให้หนังใหญ่เนี่ยกลับมาปัจจุบันเนี่ยเป็นการเรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษาในเรื่องของการอนุรักษ์หนังใหญ่วัดขนอนน่าสนใจมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองตามบอมไปดูนะครับว่าบอมจะเรียนเชิดหนังใหญ่เป็นยังไงบ้างวันนี้นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสมากเลยครับขอเจริญพรที่วัดขนอนหนังใหญ่แห่งนี้นะครับก็จะมีการสอนเชิดหนังใหญ่ให้กับเด็กๆในชุมชนที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็สืบสานศิลปะการแสดงอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่ต่อไปด้วยแหละครับผู้ที่จะเข้ามาเรียนนะครับก็จะมีการรับมอบไม้โค้งจากครูผู้สอนด้วยซึ่งไม้โค้งเนี่ยนะครับก็จะถือเป็นตัวแทนตัวหนังใหญ่นั่นเองครับผมดีใจครับที่มีคนตบมือครับขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าอยากแสดงหนังใหญ่ก็มาสมัครได้วันจันทร์และวันพฤหัสอยากอนุรักษ์ไว้ครับภูมิใจครับเห็นน้องๆรุ่นใหม่นะครับชื่นชอบและก็รักที่จะสืบสานหนังใหญ่แบบนี้แล้วนะครับผมนี่รู้สึกภูมิใจแทนคนไทยทุกคนจริงๆเลยครับ